สวัสดีครับผมได้ทำการลงแอปไซจิกตัวใหม่นะครับตัวเก่าผมถอนออกเฟเวอริตในไซจิกเนี่ยผมได้แบ็กอัพออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการดึงเฟเวอริตที่เก็บไว้ในเครื่องมือถือเครื่องนี้นะครับย้อนกลับมาในแอปไซจิกนะครับตอนนี้ไม่มี favorite นะครับเป็น default ของเขาว่างๆให้ดูเวอร์ชั่นก่อนนะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันก็คือ17.3.2นะครับเข้ามาที่ File Manager นะครับเฟเวอริตตัวนี้มันเป็นเฟเวอริตในไฟล์แมเนเจอร์นะครับไม่ใช่ตัวเดียวกับในแอปไซจิกนะครับผมเก็บไว้ที่แบ็กอัพนะครับที่ผมดึงออกมาแฟ้มมันจะชื่อ DB นะครับข้างใน DB ก็จะมีอยู่2ไฟล์ย่อยผม Copy ทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับเข้าไปที่ Internalเข้าไปที่ตำแหน่งที่แอปมันอยู่นะครับปกติแล้วมันจะอยู่ในเดี๋ยวผมกดผิดมันอยู่ใน Android นะครับ Data แล้วก็มันจะอยู่ด้านล่างเสมอเลยนะครับผมลงกี่ครั้งหรือจะเปลี่ยนกี่เครื่องมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยมองดูตัว S ขึ้นต้นด้วย com. ตัวนี้นะครับไฟล์RES ถ้าเราเจอแฟ้ม DB นะครับผมจะโอเคตรงนี้เลยมันต้องขึ้นถาม Replace นะครับมันถึงจะถูกเพราะว่ามันมีของเดิมอยู่เราต้องทับนะครับเนี่ยทับเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมันเข้าลึกแบบเนี้ยปกติแล้วเนี่ยในไฟล์ Manager มันจะมีฟังก์ชันทำ Favorite เหมือนกันเป็น Favorite ในไฟล์ Manager นะครับหน้าโฮมนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมได้ทำเฟเวอริตไปแล้วแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับ DB ถ้าเกิดผมจะแบ็กอัพเนี่ยผมก็แค่แบ็กอัพตรงเนี้ยเอาไปเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับก็เป็นการดึงเฟเวอริตออกมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ส่วนแบ็กอัพก็จะอยู่ตรงนี้เป็นที่ที่ผมเก็บแยกไว้ต่างหากนะครับอย่าสับสนนะครับเฟเวอริตเป็นคนละตัวกันนะครับเฟเวอริตตัวนี้มันเป็นของไฟล์แมเนเจอร์เฟเวอริตของไฟล์แมเนเจอร์มันทำให้เข้าถึงง่ายนะครับเพราะว่ามันเข้าลึกมาแล้วนะครับจุดชื่นชอบที่ผมดึงออกมาที่ผมเก็บไว้นะครับจากเวอร์ชั่นเก่าถ้าเกิดว่าจุดชื่นชอบหายนะครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะไปเจอกว่าที่เราจะเซฟมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะแบ็กอัพได้แล้วก็รีสโตร์กลับมาได้ไม่งั้นปัญหามันก็จะเกิดอีกนะครับในการนำทางก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการรีสโตร์เฟเวอริตกลับมานะครับหรือจะใช้วิธีการแบ็กอัพเฟเวอริตก็หลักการเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาแบ็กอัพมาใส่ในไซจิกหรือจะดึงจากในไซจิกออกมานะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ